าในฐานะของตัวแทนของกลุ่มชนชาวไทยซึ่งได้เลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับจำนวน3ล้านกว่าเสียงนะครับวันนี้ได้ออกมาเรียกร้องทวงสัญญาต่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ต่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ทุกท่านนะครับเรียกร้องขอให้ท่านรักษาสัญญาว่าจะไม่เลือกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับว่าจะไม่เอาเผด็จการสืบทอดอำนาจในตลอดระยะเวลากว่า5ปีประชาชนไทยได้รับทุกข์เข็นมาแสนสาหัสเพียงพอแล้วนะครับประเทศไทยต้องการรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อราษฎรไทยประเทศไทยไม่ต้องการรัฐบาลเผด็จการอีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้เราขอมาเป็นปากเสียงให้พี่น้องประชาชนที่เลือกตั้งได้ร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าขอให้พรรคประชาธิปัตย์รักษาสัญญาที่ให้ไว้แก่สาธารณชนนะครับขอให้มีการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อราษฎรไทยขึ้นนะครับโดยทางกลุ่มแล้วก็ในคณะทำงานของเราเห็นว่าประชาธิปัตย์น่าจะอยู่ในขอบข่ายที่คุยกับพรรคภูมิใจไทยและกลุ่มพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลด้วยคะแนนเสียงมากกว่า350เสียงได้นะครับไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องไปรวมกับพรรคเผด็จการเพื่อให้ได้คะแนนเปลี่ยนน้ำ250เสียงนั้นนะครับจึงนำเรียนสู่สังคมแล้วก็ขอเรียกร้องให้ส.ส.ทุกท่านนะครับที่ได้หาเสียงนะครับชูนโยบายว่าไม่เอาเผด็จการนะครับโดยเมื่อเช้านี้กลุ่มทั้งพวกผมเนี่ยก็ได้ไปยังพรรคภูมิใจไทยยื่นหนังสือทวงสัญญาต่อหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยเช่นกันนะครับจึงขอเรียกร้องยังพรรคที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลายโปรดร่วมกันนะครับเห็นหัวของประชาชนนะครับณเวลานี้ไม่ใช่มีแค่พรรคเผด็จการไม่ใช่มีกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นส.ส.เท่านั้นแต่มีประชาชนอีก67ล้านคนที่คอยการตัดสินใจที่ถูกทางจากทุกท่านอยู่นะครับ